วัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ23กันยายน2566ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีเถาะวันนี้อยู่กับน้องต้นอานนท์ตัสุคนครับน้องหวานธัญลักษณ์สายธนูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทักทายคุณต้นนะครับทักทายคุณหวานนานๆจะได้วนกลับมาเจอกันสักทีนะครับใช่ดูแลคุณผู้ฟังวันนี้เราสองคนนะคะทางหน้าปัด FM วิทยุ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยที่รับสัญญาณนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่สะดวกนะรับชมเราสองคนได้ทางFacebook นะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะครับผมเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้อยู่กับทางพี่โจสุวิทย์นะครับแล้วก็มีทางพี่แดนนะครับแล้วก็โอ้อีกหลายท่านเลยนะครับเป็นทีมงานเบื้องหลังก็พี่มดนะครับเป็นทีมข้อมูลของเราคุณมดธนาพรนะครับค่ะนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะบอกว่าอ้าววันนี้มาอีกแล้วเรามาทุกวันนะคะ มีทุกวันรายการมีทุกวันนะครับสลับสับเปลี่ยนผู้จัดนะคะหลากหลายหน้าตานะคะมานะแล้วก็ยังมีในส่วนของวันนี้พยากรณ์อากาศค่ะใครที่ติดตามนะคะคงต้องติดตามหน่อยนะเนื่องจากว่าฝนฟ้าเนี่ยบางวันเนี่ยโอ้โหเหมือนจะขนมันเมฆทั้งฟ้านี่ตกกันทั่วกรุงเทพเลยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะในส่วนของภาคการเกษตรต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เราได้ทราบกันด้วยนะว่าตอนนี้มีเป็นฤดูกาลแห่งการไถหว่านนะคะหรือว่าเก็บเกี่ยวพืชสวนอะไรกันบ้างทักทายเข้ามานะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่คุณหวานบอกไปกทมเนี่ยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตกหนักมากนะแล้วก็หลายพื้นที่นี่ถึงขั้นพอตกพอฝนมันตกเยอะๆใช่ไหมน้ำมันก็ท่วมน้ำมันก็ขังไหลไม่ทันใช่นะครับผมก็ใครที่สัญจรไปมาเมื่อวันก่อนนะโซนของทางบางนาเองเนี่ยเขาบอกว่ากทมเนี่ยฝนเขตบางนาเนี่ยตกเยอะที่สุดเลยนะครับผมเมื่อวานนี้แล้วก็โซนของสมุทรปราการเองก็ถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูอากาศในภาพรวมกันสักนิดนึงก่อนละกันวันนี้หลายพื้นที่ยังเจอฝนเยอะนะอย่างของภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเองวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่เลยนะครับอย่างของอันดามันเนี่ยต้องระวังหน่อยในโซนของระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยเองเกือบทั่วทั้งฝั่งอ่าวไทยเลยนะเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับฝน 70% นะครับส่วนกทมฝน 70% เหมือนกันนะก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคตะวันออกฝน 70% ตกหนักบางแห่งครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ครับอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้อาจจะน้อยกว่าภาคอื่นๆหน่อยแต่ก็ยังเยอะนะ 40% นะครับอย่างของภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานครับเลย101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับส่วนคลื่นทะเลเนี่ยอย่างของฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับค่ะหลายคนบอกว่าบอกหน่อยจังหวัดตกไหมจังหวัดอะไรตกไม่ตกบอกไม่ไหวนะคะเพราะว่าแต่ละภาคนั้นเนี่ยฝนค่อนข้างที่จะไปอย่างทั่วถึงแล้วกันนะถ้าอย่างภาคอีสานเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะทั้งภาคเลยนะคะภาคกลางก็เช่นกันตะวันออกก็โอ้โหอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่นะคะมากกว่า 40% นะมาดูว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะโดยรวมของประเทศเป็นยังไงกันบ้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะท่านเป็นหน่วยงานที่ดูแลก็ยังคงระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปจนถึง22กันยายนนะคะหลังจากที่กรมชลประทานนั้นปรับการระบายน้ำออกไปเข้าระบายน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยาให้มีน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำในช่วงตอนบนของประเทศค่ะเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักนั่นเองทางนายสุรศรีกิตติมนทนนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอนชในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะคะท่านบอกว่าภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้นี่สอดคล้องกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะที่บอกมีฝนตกหนักมากถึงเรียกว่าตกหนักแล้วก็ตกหนักมากด้วยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในกรุงเทพกระบี่อุตรดิตถ์จันทบุรีราชบุรีนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องระมัดระวัง
เป็นการระวังนะคะน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาถึง26กันยายนค่ะขออภัย26กันยายนนี้นะโดยคาดการว่าเดี๋ยวจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะประมาณ900ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็จะมีน้ำนะคะจากแม่น้ำสแกกรังนะคะที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าในส่วนของเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างนะคะบริเวณอำเภอเสนานะคะนะอำเภอผักไห่แล้วก็ในส่วนของอำเภอที่อยู่ทางจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะครับผมนี่คือในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขาออกมาเตือนกันนะทีนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเห็นเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีประกาศล่าสุดออกมาด้วยนะให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง 25-30 กันยายนนี้2ภาคด้วยกันนะครับคือภาคตะวันออกเนี่ยโซนระยองจันทบุรีและตราดนะครับอย่างระยองเนี่ยโซนอำเภอเมืองนะอำเภอแกลงเนี่ยนะครับจันทบุรีก็อำเภอเมืองเหมือนกันนะ มาขามท่าใหม่สอยดาวเขาคิชกูดแหลมสิงส่วนที่ตราดเนี่ยที่อำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่เกาะกูดเกาะช้างส่วนใต้เนี่ยต้องบอกว่าเกือบทั้งภาคเลยนะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์สตูลตรังพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชนะครับต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกันส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งกับน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็อย่างริมแม่น้ำแควน้อยพิษณุโลกเนื้อแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่คุณหวานบอกไปเมื่อสักครู่นะครับลำน้ำก่ำลำน้ำยางแม่น้ำมูลของอุบลแม่น้ำตรังของจังหวัดตรังแล้วก็แม่น้ำตาปีของสุราษฎร์ธานีครับค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของสถานการณ์ฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำโดยรวมในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะที่เป็นริมแม่น้ำหรือว่าจะเป็นริมตลิ่งอย่างฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังขอให้ระมัดระวังกันด้วยในระหว่างช่วงนี้นะคะไปดูที่ส่วนของน้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะเหลืออีกสักประมาณ10เซนติเมตรเนี่ยจะเท่าระดับตลิ่งแล้วนะซึ่งขณะนี้นะคะพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นเป็น8อำเภอแล้วค่ะประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,000 ครัวเรือนนะคะมีแต่ว่าเขาก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวนะทั้ง7จุดนะคะในด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอการเกษตรเนี่ยคาดว่าจะเสียหายประมาณ 24,000 ไร่เศษนะคะก็ไม่น้อยนะในภาคการเกษตรนะคะแล้วก็พื้นที่การประมงก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันอยู่ที่1อำเภอที่อำเภอดอนมดแดงนะคะประมาณ19ไร่เศษเยอะทีเดียวนะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยของอุบลราชธานีเนี่ยนะคะเขาก็บูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานค่ะก็ได้มีการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะติดเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูน้ำนะแล้วก็ทางชุมชนต่างๆนะคะที่บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำชุมชนเขตแก้วอำเภอเมืองวารินก็เร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำมูลนะคะอุบลเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าน้ำท่วมทุกปีเลยนะแล้วยิ่งมีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะเป็นบ้านจัดสรรต่างๆที่ไปขวางกั้นปิดทางน้ำใช่คุณแล้วน้ำจะไปไหนน้ำก็จะท่วมนะคะในลักษณะถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยความเจริญของเมืองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทำให้เกิดอุทกภัยนะคะใช่ครับนะครับนี่คือในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่อำนาจเจริญเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในวิกฤตนะสถานการณ์น้ำโดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำนาจเจริญเองคุณคณิษฐาแห่งธรรมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ลำเซบายเนื้อน้ำยังคงสูงอยู่วัดกันที่เขื่อนลำเซบายเนี่ยต่ำกว่าระดับพนังกั้นน้ำประมาณ 1.5 เมตรเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเนี่ยประมาณ14เซนเลยนะครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านดอนวานนะครับบ้านดอนว่านขออภัยอำเภอหัวตะพานน้ำจากลำเซบายเนี่ยล้นพนังมาส่งผลใ
ท่วมพื้นที่พี่น้องเกษตรกรนะแล้วก็ท่วมถนนเข้าหมู่บ้านด้วยก็น้ำท่วมขังสูงประมาณ50เซนยาวประมาณ1กิโลเมตรก็รถก็เนี่ยสัญจรไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลต่างๆจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัยอยู่ที่เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญตำบลหัวตะพานนะครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะช่วยอพยพประชาชนเนอะสัตว์เลี้ยงด้วยนะสำคัญมากเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยสัตว์เลี้ยงพวกหมาแมวอะไรแบบนี้เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันนะแล้วก็พวกของวัวหรือควายที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะครับก็พยายามอพยพสัตว์เลี้ยงหรือว่าคอกสัตว์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบส่วนทางปภ.ของอำนาจเจริญเองเนี่ยเขาก็จัดรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเนอะมีบริการรถรับส่งนักเรียนนักเรียนยังคงเรียนอยู่นะประชาชนที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยก็ช่วยทางปภ.เขาก็มีรถรับส่งช่วยเหลือด้วยครับค่ะหมดยังหมดยังข่าวในส่วนของภาพรวมประเทศนะคะของน้ำเนอะใช่ค่ะเรื่องพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในระหว่างนี้คงจะต้องช่วยเหลือดูแลกันไปด้วยนะทั้งทางภาครัฐด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะครับมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เองค่ะเขาก็เปิดจุดนะคะจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดคุณกินไข่บ่อยไหมบ่อยมาก เอออะไรนึกอะไรไม่ออกจริงนะทอดไข่ดาวแล้วไข่เจียวแล้วนะเออแล้วก็ปกติผู้ชายก็จะชอบไข่ลวกใช่กินประมาณแบบตอนเช้าเลยใช่ค่ะเออสองฟองสามฟองไม่รู้กินเยอะไปหรือเปล่านะกินประมาณ 2-3 ฟองเลยนะถือว่าเยอะนะคุณ3ฟองก็เยอะนะตรวจไข่ตลอดมาก็อาจจะแบบนั้นแสดงว่าไข่ไก่ขึ้นราคาคุณได้รับผลกระทบเดือดร้อนหลายท่านก็เช่นเดียวกันนะคะหลายบ้านนะไข่ไก่นี่เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นฐานก็แล้วกันของแต่ละบ้านนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองค่ะจากการลงพื้นที่ติดตามการขายไข่ไก่ที่จุดที่อำเภอนนทบุรีนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เชื่อมโยงไข่ไก่โดยตรงเลยค่ะจากพี่น้องชาวเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะคะในราคาไข่ไก่เบอร์3หน้าฟาร์มแล้วก็มีผู้ที่ให้ผู้บริโภคในราคาถาดละ105บาทอันนี้ก็ถือว่าราคาถูกนะนะปกติแล้วเนี่ย110 120 130ยังมีเลยคุณนะคะแล้วไข่ไก่นี่เขาจะมีเกรดนะมีเกรดแบบที่ไข่ไก่อารมณ์ดีแบบนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ไข่ไก่ที่ทานดิบได้ก็จะแพงขึ้นมาอีกในลักษณะนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดนครปฐมนะคะขายในราคาถาดละ105บาทนะคะหรือว่าตกประมาณฟองละ3บาท50สตางค์จะดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงจำหน่ายไข่ไก่เนี่ยนะคะไปหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะมีทั้งอำเภอปากเกร็ดแล้วก็บริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองพิมลราชนะคะที่อำเภอบางบัวทองนะคะพบว่าทุกๆจุดนั้นประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะโดยไข่ไก่ที่ว่านั้นกว่า500ถาดหมดเกลี้ยงนะคะนะแล้วก็เป็นการบรรเทาภาระนะคะค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนนะคะยังมีหลายๆพื้นที่ที่พาณิชย์นะคะเขาได้ลงไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็มีสินค้าราคาประหยัดด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจากการติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่รายวันในหลายจังหวัดนะคะพบว่าปริมาณของไข่ไก่เพิ่มตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงราคาก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะราคาไข่ไก่เบอร์3เนี่ยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ฟองละ4บาท29สตางค์นะคะโดยร้านทั่วๆไปนะร้านโชว์หวยขายของชำต่างๆในบางจังหวัดราคาฟองละ3บาท50สตางค์นะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนฟาร์มและก็ปริมาณไข่ไก่ในจังหวัดของท่านด้วยนะคะสำหรับภาพรวมไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการที่จะบริโภคค่ะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงด้วยนะคะสำหรับเนื่องจากว่าทางภาพรวมของเราเดี๋ยวจะมีกินเจไงใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ค่ะพอเทศกาลกินเจเนี่ยเป็น10วันเลยนะคะราคาไข่ไก่ก็จะปรับตัวลดลงในช่วงกลางๆเดือนตุลาคมนี้ค่ะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเมนูไข่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะเวลาทำอย่างข้าวผัดก็ต้องใส่ขนมก็ได้เออจะบอกว่าคนที่เปิดร้านขายขนมร้านกาแฟอะไรแบบเนี้ยได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าพอไข่ราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าส่วนวัตถุดิบนึงที่เขาต้องทำขนมใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าเอ้าต้นทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะแต่ดีอย่างนึงนะเราไม่ได้ใช้ไข่ไก่ในการเตาะกินกับกาแฟเหมือนเวียดนามไม่งั้นนั้น
ผู้บริโภคจะสูงมากไข่ไก่อาจจะแพงนิดนึงใช่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ก็อย่างที่คุณหวานบอกไปแต่ละจังหวัดเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดเองเนี่ยเขาก็พยายามจัดงานแบบนี้เนื่อให้แบบว่าขายไข่ไก่ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับจากเรื่องไข่มาเรื่องยากันสักนิดนึงครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเขาเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครับชวนใช้แอปหนึ่งที่เขามีชื่อว่าร้านยาของฉันนะครับร้านยาของฉันเขาบอกว่ามันเป็นแอปที่เหมือนคอยให้ปรึกษาเภสัชกรผ่านแอปเลยนะ คือทุกทีเวลาเราเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็หาร้านยาใกล้บ้านเนอะแล้วก็ไปคุยกับเภสัชว่าวันนี้มีอาการแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับอันนี้เป็นแอปเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เองเขาบอกว่าตอนนี้มีนโยบายในการยกระดับบริการสุขภาพแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนสะดวกรวดเร็วด้วยซึ่งสภาเภสัชกรรมเองเขาก็ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายโดยมีการร่วมกับทางสปสช.เนื้อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก็ร่วมกับกทม.ครับพัฒนาแอปร้านยาของฉันนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการให้ประชาชนเนี่ยค้นหาร้านยาคุณภาพใกล้บ้านแล้วก็ไปเข้ารับคำปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรได้อย่างสะดวกเลยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลบางคนอาจจะนึกอะไรไม่ออกปุ๊บไม่อยากไปร้านยาไง อยากจะแบบอุ้ยเข้าหาหมอที่โรงพยาบาลเลยจะได้หายทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเดือบนึกอะไรไม่ออกปวดท้องนิดหน่อยไปโรงพยาบาลแล้วมีอยากสบายใจแล้วไปหาหมอนะฮะปวดหัวนิดหน่อยแป๊บเดียวไปโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยมีแอปตัวนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะให้ลองใช้กันแล้วก็นอกจากนี้ทางสปสช.เขาก็สนับสนุนให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการสามารถรับยาที่ร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรทองนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,600 กว่าร้านแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมีสมัครเพิ่มอีกประมาณ100กว่าร้านนะครับเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับค่ะมีแอปพลิเคชันร้านยาของฉันนะคะจริงๆแล้วน่าจะทำคล้ายๆแอปของเอกชนอยู่แอปหนึ่งที่ใช้งานอยู่นะก่อนจะซื้อยาอะไรก็ตามจะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะนะหลังจากนั้นก็คือสั่งยาได้กับเภสัชใกล้บ้านนะคะหรือว่าอาจจะมีเดลิเวอรี่ในการขนส่งยาเพื่อมาถึงส่งที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของโรคติดต่อแห่งชาติโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะตอนนี้เขาเห็นชอบแผนเร่งรัดฉีดวัคซีน HPV ค่ะ HPV ตัวนี้เนี่ยเป็นมี4สายพันธุ์มี9สายพันธุ์นะคะที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะในหญิงนะคะเด็กๆ เนี่ยอายุประมาณ11ปีถึง20ปีเรียกว่ายิ่งฉีดตอนอายุน้อยๆเท่าไหร่ผลเนี่ยประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะให้เป็นแบบ Quick Win เขานำร่องฉีดแล้วกว่าล้านโดสนะคะภายใน100วันเริ่มตุลาคมนี้เลยค่ะอนุมัติงบแล้วด้วยนะคะ1ตุลาคมนี้จะนำร่องฉีด1ล้านโดสภายใน100วัน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้ฉีดแค่เข็มเดียวแล้วจบแล้วคุณต้นเขาฉีดประมาณ3เข็มนึงเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีระยะเวลา1เข็มแรกไปเข็มที่2เนี่ยประมาณ 3-5 เดือนหรือยังไงเนี่ยดิฉันก็เคยฉีดนะแต่ว่าจ่ายเงินเองถ้าจ่ายเงินเองเท่าไหร่หลักหมื่นนะคะเป็นหมื่นนะคุณถ้าเป็น9สายพันธุ์เนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้มันมีหลายสายพันธุ์ไงหรือว่าเราจะเลือกฉีดบางสายพันธุ์เองก็ได้แต่ก็คือราคาก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่ายังไงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทางเด็ก11ขวบถึง20ปีนะคะก็จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะเรื่องที่ประชุมพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบก็คือแผนฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เนี่ยแหละค่ะเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะที่ขยายกรอบอายุจากเดิมฉีดเด็ก11ถึง15ปีแต่ตอนนี้ขยายจาก11ปีถึง20ปีนะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบ Quick Win ภายใน100วันแรกนั้นเนี่ย1ล้านโดสนะคะที่จะต้องฉีดมะเร็งเรียกว่าเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะให้กับน้องๆเด็กๆค่ะให้อยู่ในทั้งเด็กๆที่อยู่ในระบบแล้วก็เด็กๆที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่นะคะประมาณ 6,500 รายต่อปีก็คือเกี่ยวกับมะเร็งนะ
ป็นโรคยอดฮิตเหมือนกันนะคะเสียชีวิตประมาณ 2,000 รายต่อปีนะคะซึ่งก็เชื้อไวรัสเพส HPV นะเนี่ยติดได้จากการสัมผัสโดยตรงค่ะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ตัววัคซีน HPV นั้นนะคะสามารถป้องกันได้ดีนะโดยเฉพาะหากฉีดตั้งแต่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็จะมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ90นะคะยิ่งฉีดอายุน้อยก่อนที่จะมีก่อนที่จะเคยมีเพศสัมพันธ์ก็คือจะสามารถทำให้วัคซีนตัวเนี้ยนะคะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลถึงร้อยละ90เลยทีเดียวค่ะก็ให้บุตรหลานของท่านไปฉีดไว้นะป้องกันไว้ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกไปมันเป็นสาเหตุลำดับต้นๆเลยนะของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรเนี่ยนะครับนะก็เป็นเรื่องมะเร็งรังไข่อย่างเงี้ยก็เกี่ยวนะใช่ใช่ค่ะนะครับอ่ะสำหรับวัคซีน HPV นะครับอ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันหลายๆท่านวันนี้ยอดตาแดงเนี่ยเกือบ200แล้วนะวันนี้ขนาดเป็นวันหยุดนะเนี่ยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมีพี่สมบัติเองก็ทักมาพี่ประทีบบอกว่าช่วงนี้ตัดรองกองราคารองกองอยู่ที่โลละ12บาทนะถือว่าราคาดีไหมคะนั่นสินะรองกองโลละ12บาททุกที่ไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าราคาปกติมันเท่าไหร่เนาะค่ะเพราะว่ารองกองเนี่ยเรากินที่ตลาดไงพ่อค้าคนกลางมาขายเราทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วราคาหน้าสวนเท่าไหร่จริงๆราคาที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นเท่าไหร่เนาะใช่นะครับมีพี่ชรินทร์พี่คุณพี่สุพิษนะครับทักมาพี่พนมทวนพี่เหมือนจันนะครับพี่นุชพี่นุชบอกว่าฝนฟ้าอากาศดีค่ะชอบฟังรู้ทุกอย่างที่มีสาระขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับมีคุณพ่ออ่อนนะอยู่อุบลพี่สำราญกำแพงแสนพี่เหมือนจันนะครับพี่ทองพูนพี่สมการหรือพี่สมการไม่รู้นะชื่อท่านอ่านว่าไงนะพี่แพรวพิชานะครับอยู่ซอยมหาดไทยพี่พงษ์นเรศพี่วันดีพี่คณาวุฒิพี่โกไทยพี่กิตติการอ่ะทักทายกันมาได้เรื่อยๆนะครับมีเรื่องอะไรต่อเนื่องมาเรามาดูอีกเรื่องนึงแล้วกันเอาเป็นเรื่องนี่ดีกว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเรื่องของอาหารสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาลนะครับซึ่งตลาดกว้างนะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้เองเนี่ยถือว่าตลาดตรงนี้ใหญ่มากซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเขาพยายามผลักดันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาคเขาบอกว่าเขาจะเจาะตลาดตะวันออกกลางเลยนะซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลครับท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคเป็นแนวทางในการประกอบสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็ช่วยกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นโดยในส่วนของภาคใต้เนี่ยเขามองว่าภาคใต้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมถูกไหมทีนี้เนี่ยก็มีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซียด้วยก็เลยสามารถที่จะส่งเสริมเป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลาลได้หรือเขาเรียกว่าฮาลาลฮับเลยนะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้ด้วยซึ่งมีอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะครับนอกจากนี้เองก็ยังเน้นย้ำให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดหาแนวทางเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริการผู้ประกอบการและประชาชนอย่างเต็มที่อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการดำเนินงานปรับภาพลักษณ์ใหม่นะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้บริการต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าให้มีรอยยิ้มจากการใช้บริการนะครับค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของสินค้าอาหารฮาลาลนะคะคนไทยเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเลิศนะคะในหลายๆทางด้วยกันเรื่องของอาหารเอ่ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะคะแล้วก็ความน่าอยู่ของสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างผู้บริหารบริษัท Microsoft ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะท่านบอกว่าจะใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่38ที่นครนิวยอร์กนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปพบปะกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณ Microsoft นะคะที่ให้ความร่วมมือนะแล้วก็ลงทุนในไทยมาอย่างยาวนานนะคะพร้อมที่จะร่วมมือต่อไปให้มีความต่อเนื่องเกิดผลในรูปแบบรูปธรรมในอนาคตนะคะที่เดี๋ยว Microsoft เนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ด้วยนะว่าเขาชื่นชมเขาชื่นชมคนไทยที่มีจุดแข็งนะคะ
โดยสามารถเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคแล้วก็มีศักยภาพค่ะที่จะเป็น Data Center ของภูมิภาคนะคะบริษัทเนี่ยต้องการสนับสนุนทางภาคเอกชนด้วยแล้วก็สนับสนุนภาครัฐในการใช้คลาวด์ค่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการลงทุนในด้านของคลาวด์ในไทยต่อไปด้วยนะคะทางบริษัทก็ต้องการสนับสนุนในหลายด้านนะช่วยส่งเสริมความเป็นความสามารถของคนไทยนะคะก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรไทยด้วยนะทั้งระบบการใช้งานต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นการส่งเสริมศักยภาพความให้คนไทยนั้นสามารถที่จะยืนได้ในเวทีโลกทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี Microsoft ต่างๆด้วยที่จะเข้าไปถึงทั้งภาคเอกชนก็ดีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดีอย่างที่บอกว่าระบบ Cloud Data เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ในอากาศอย่างที่เขารู้จักกันนะแต่ว่ายังไงในเรื่องนี้เดี๋ยวต่อไปต้องว่ากันต่อยาวๆเลยนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าหารือต่อนะคะทั้งผู้บริหารบริษัท Google นะคะทั้ง2ฝ่ายด้วยก็ได้หารือการจัดทำ Cloud First ในไทยค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็เลยชื่นชมทาง Google นะคะที่มีงานวิจัยระบุว่า Google นั้นสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้เปิดหน้าจอเว็บไซต์มาไม่ใช่ Google เป็นเว็บแรกคุณรู้ทุกเรื่องอะนะคนไทยเรียกอากูอากูเหมือนอยู่มานานเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเข้าอากูก่อนเลยอากูเลยนะคะตั้งแต่สมัยแบบเราทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเข้าอากูนะจบปริญญาโทก็ดีทำตำแหน่งวิชาการนะคะอยากจะไปไหนอากูรู้หมดอากูนะส่วนอย่าง Microsoft เนี่ยหลายคนถ้าบางคนอาจจะไม่คุ้นเนี่ย Microsoft ก็คือพวก Windows คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันนี่แหละนะครับพวก Microsoft Word PowerPoint อะไรอย่างงี้ก็เนี่ย Microsoft เนี่ยแหละนะครับนะก็ถือเป็นอีกดึงการหารือที่คิดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เองทั้งนายกก็ต้องบอกว่าตอนนี้ภารกิจปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อเมริกาถูกไหมแล้วก็อาจจะเจอผู้นำในหลากหลายประเทศนะครับล่าสุดก็มีการหารือกับทางมาเลเซียเหมือนกันนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็มีการหารือกับนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮัมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับที่ไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78หรือ UNGA 78เนี่ยนะครับที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็ท่านนายกก็บอกว่าก็ขอบคุณท่านนายกมาเลเซียเนอะสำหรับสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วยแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์บนพื้นฐานความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองต่างๆซึ่งไทยเนี่ยตอบรับคำเชิญจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียในโอกาสแรกโดยฝ่ายไทยเสนอหารือกับคณะภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเองก็เห็นพ้องว่ามีศักยภาพนะที่จะร่วมมือกันในการเพิ่มเติมเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยอยู่ติดกับเราถูกไหมหลายคนไทยเองก็ไปเที่ยวมาเลเซียเยอะคนมาเลย์ก็มาเที่ยวไทยเยอะนะครับแล้วก็เห็นควรที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยมาเลเซียครั้งต่อไปโดยเร็วเพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวด้วยโดยไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับส่วนความร่วมมือเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และความมั่นคงท่านนายกเองก็ยินดีที่จะให้มาเลเซียเนี่ยสนับสนุนการส่งเสริมสันติภาพและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันซึ่งรัฐบาลไทยเองจะติดตามและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศเองก็จะผลักดันความร่วมมือกับความท้าทายอื่นๆเรื่องของความมั่นคงในอนาคตด้วยครับค่ะมาเลเซียนั้นเนี่ยมีสถิตินะคะบอกว่าปีนี้นะปีนี้นักท่องเที่ยวจากชาวมาเลเซียมาเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่คุณต้นบอกเราอยู่ติดกันเดินทางจะเดินทางด้วยรถไฟก็ได้นะคะหรือจะเดินทางที่เรียกว่าเป็นทางพื้นดินก็ได้นะมีด่านนะคะพอที่จะไปถึงมาเลเซียได้คนไทยก็ชอบที่จะนำเข้าสินค้าจากมาเลเซียบ้านเขาสินค้าราคาถูกเพราะว่าภาษีไม่เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ซื้อมาหลายอย่างแล้วหลายท่านนะก็ทราบคุณภาพก็ทั่วไปนะแต่ว่าราคาค่อนข้างถูกกว่านะคะนะบ้านเขาก็มาซื้อสินค้าจากเราไปเยอะพอสมควรนะคะครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันก่อนที่จะไปเบรกในเรื่องของกรมศุลกากรเขามีการคาดการเอาไว้ว่าเก็บภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาเปิดเผยให้คนไทยได้ทราบกันบอกว่าจนกว่าตอนเนี้ยจะถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ66ก็เดือนหน้าเดือนนี้ไหมเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เนี่ยสิ้นสุดปีงบประมาณ2566แล้วนะคะครับ
จัดเก็บรายได้ได้ถึง 118,000 ล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ2ในรอบ6ปีเฉพาะกรมศุลกากรนะ คุณจะขนของเข้าประเทศหรือยังไงต้องเสียภาษีใช่ไหมล่ะที่เขาบอกไปทำพิธีศุลกากรต่างๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมศุลกากรท่านบอกว่าจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรในงบประมาณปี2566นะคะตั้งแต่ตุลาปี65จนถึงตอนนี้นะคะ15กันยาปี66เนี่ยเขาจัดเก็บภาษีได้ประมาณตัวเลขกลมๆนะ 110,000 ล้านบาทนะคะโดยสูงกว่าประมาณก่อนหน้านี้นะประมาณ 8,000 กว่า8,000 กว่าล้านนะแต่ตอนนี้หลักหมื่นแสนล้านอ่ะคุณโอ้โหสูงกว่าเยอะนะสูงกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็สูงที่สุดในรอบ6ปีนะคาดว่าเดี๋ยวสิ้นสุดปีงบประมาณนี้เนี่ยนะคะ 118,000 ล้านตัวเลขกลมๆนี้จะมาแน่นอนก็คือเป็นการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรนะคะโอ้โหทำเงินทีเดียวนะสำหรับกรมนี้นะคะก็มีค่าเป้าหมายนั้นสูงมากนะคะเมื่อเทียบกับการประมาณการเอกสารงบประมาณ15,500 ล้านบาทนะคะอู้ไงเงินแสนล้านเข้าประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมศุลกากรเขาก็เลยมีนโยบายอีกหนึ่งนโยบายนะ คือเร่งปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าจากราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการจัดเก็บภาษีนะคะโดยให้หน่วยงานในสังกัดนั้นพร้อมปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะสกัดการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดค่ะให้มีสถิติการจับกุมที่สูงอยู่แบบนี้ต่อเนื่องนะบางคนก็ลักลอบขนออกบางคนก็ลักลอบขนเข้าอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงของชิ้นใหญ่ๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็มีผลกระทบต่อเรื่องเงินเข้าเงินออกภาษีอย่างที่บอกไปนี่แหละนะงบประมาณของกรมศุลกากรนะคะก็ออกมาเปิดเผยแจงรายได้เดี๋ยวทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีลิสต์นะคะว่ากรมไหนสร้างรายได้เท่าไหร่ก็จะเป็นกรมที่สามารถหารายได้นะได้นะอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในนั้นนะเพราะเราไม่ได้หารายได้ใช่เราไม่ได้หารายได้นะคะเรามาเป็นสื่อเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนไม่มีการหารายได้นะคะแต่ว่าอย่างกรมสรรพากรศุลกากรนะคะมีกรมอะไรอีกกรมเกี่ยวกับอันนี้ไปทำใบขับขี่อะไรนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็กรมสรรพสามิตที่เนี้ยเขาจะมีนะมีงบประมาณรายปีมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าปีนี้ทำเงินเท่าไหร่ภาษีเข้ารัฐเท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเบรกหน้ากลับมาติดตามกันยังอยู่ที่นี่นะคะกับรายการข่าวยามเช้าค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เสนอเมืองแร่เพื่อชุมชนกองทุนและหลักประกันกับการดูแลชุมชนการใช้ประโยชน์จากแร่และการทำเมืองแร่ในประเทศไทยมีมานานแล้วแม้ว่าอุตสาหกรรมแร่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นอย่างมากแต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันพระราชบัญญัติแร่พุทธศักราช2560กำหนดให้ผู้ประกอบการเมืองแร่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเคร่งครัดได้แก่วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบการจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่เสนอไว้และมีหลักประกันสำหรับใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองอีกด้วยจัดทำประกันภัยเพื่อรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสำหรับเหมืองแร่ประเภทที่2และประเภทที่3จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองในด้านสาธารณประโยชน์การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชนรอบพื้นที่การทำเหมืองโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงผู้ประกอบการต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองด้วย
24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ทรงทุ่มเทวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้ามาร่วมเป็นผู้ให้เพื่อผู้ป่วยได้โอกาสโรงพยาบาลสิริราชโดยบริจาคได้ที่สิริราชมูลนิธิหรือผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิธงวันมหิดลข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกากับอีก42นาทีนะครับกับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากันยังอยู่กับน้องต้นน้องหวานนะครับครับผมก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของภารกิจท่านนายกเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับกระทรวงต่างๆทำอะไรบ้างนะคะนะครับทีนี้เรื่องของการท่องเที่ยวยังมีอีกภาคส่วนหนึ่งนะอย่างของจีนเองหรือคาซัคสถานที่เขาวีซ่าฟรีกันเนอะที่เริ่มจะเริ่มกันแล้วเนี่ยทีนี้เองทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมเลยนะจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานค่ะนะหวังที่จะสร้างความประทับใจซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าเดี๋ยว25กันยาเนี่ยมันเป็นวันแรกใช่ไหมที่จะเดินมาตรการของวีซ่าฟรีเนี่ยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองโดยททเขาจะมีการจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวของจีนกับคาซัคสถาน4สนามบินด้วยกันนะคือที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และที่ท่าอากาศยานภูเก็ตโดยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะไปจัดป้ายต้อนรับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการมอบพวงมาลัยมอบกางเกงลายช้างด้วยนะให้เป็นของที่ระลึกกลายเป็นมันกลายเป็นของเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วนะทุกวันนี้ใครใส่กางเกงลายช้างรู้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยว คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกคนไทยจะใส่กันเยอะใช่ไหมพอสภาพพอนักท่องเที่ยวใส่ปุ๊บคนไทยเลิกฮิตแล้วแต่นักท่องเที่ยวบอกโอ้มัน amazing มากๆมันสบายนะคนใส่แล้วมันโล่งนะมันดูผิวๆนะมันดูเหมือนไม่ใส่ แต่ใส่นะแต่ใส่อยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้มันมีทั้งแบบขายาวขาสั้นมีทำบางทีทำเป็นกระโปรงด้วยนะของผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยมีเป็นเซตนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมอบกางเกงลายช้างให้เลยเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวมานี่ไม่กะว่าจะมาซื้อกางเกงลายช้างไม่ต้องซื้อละเดี๋ยวทางการท่องเที่ยวเดี๋ยวเขามอบให้เลยนะครับสร้างความประทับใจแล้วก็สื่อสารว่าไทยเราเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวด้วยค่ะนะครับสำหรับนี่ก็นักท่องเที่ยวจีนที่เดี๋ยวจะมีวีซ่าฟรีนะคะหรือว่าฟรีวีซ่าเนี่ยนะเพื่อที่จะเข้าประเทศไทยมีพาสปอร์ตใบเดียวอ่ะนะคะเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ยในลักษณะนั้นนะคะก็คงจะต้องมีการจับตามองอีกหลายส่วนด้วยกันนะคือเรียกว่ามีการตรวจสอบไปด้วยนะคะนอกจากนักท่องเที่ยวที่คือวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแบบเอาเม็ดเงินมาลงในประเทศการกินการอยู่การซื้อของต่างๆภาคของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลประโยชน์แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยคงจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ทางททหรือว่าครม.ที่ตั้งเอาไว้นะคะก็คงจะต้องมีการจับกุมนะอย่างคุณเห็นไหมล่ะนี่มีการจับกุมธุรกิจจีนสีเทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราไม่ได้ต้องการในลักษณะนั้นดังนั้นช่วงที่เป็นการฟรีวีซ่าหรือว่าฟรีซ่าฟรีเนี่ยคุณตำรวจคงต้องทำงานหนักตม.คงต้องทำงานหนักเหมือนกันนะคะนะควบคู่กับการดูแลนะคะภาคการท่องเที่ยวไปด้วยอีกหนึ่งเรื่องค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเขาเริ่มที่จะขับเคลื่อนโครงการ1ครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะพร้อมกับเปิด10ตลาดบก6ตลาดน้ำอย่างเป็นทางการค่ะก็คาดว่าจะรับนักท่องเที่ยวนี่แหละนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดกิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ชุมชนสู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะภายใต้ชื่องาน10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยณไอคอนสยามชั้นจีค่ะบอกรัฐบาลก็ผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยค่ะเปิดโครงการตลาดบกและตลาดน้ำที่มีศักยภาพ16แห่ง16ที่ทั่วประเทศภายใต้ชื่องาน10ตลาดบก
6ตลาดน้ำนะคะโดยมีประเพณีท้องถิ่นเปิดตลาดทั้ง16แห่งนะคะมุ่งที่จะเสนอทั้งการเสนอเชิงวัฒนธรรมของดีแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ของเด่นทางด้านสินค้าและอาหารบริการนะบริการก็อย่างเช่นการนวดนะคะหรือว่าจะเป็นบริการในด้านอื่นๆนะที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะไทยเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะด้านการแพทย์เนี่ยก็ติดอันดับโลกนะคะเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดงานที่ไอคอนสยามตอนนี้ก็จัดไปแล้วล่ะจัดถึง24กันยายนพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละเป็นวันสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเสนออัตลักษณ์ผ่านตลาดบกทั้ง16แห่งทั่วประเทศค่ะมีตลาดเก่าหัวตะแคกรุงเทพนะคะตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณที่เชียงใหม่ตลาดถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้องแล้วก็ตลาดน้ำคลองแหของจังหวัดสงขลาตลาดน้ำบางพึ่งสมุทรปราการก็จะทยอยเปิดนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เลยดังนั้นคนไทยดิฉันชอบไปเที่ยวตลาดของกินเยอะ ใช่ เยอะมากแล้วมันมีทุกประเภทเลยนะใช่คุณจะไปกินตรงนั้นจะไปถือเดินกินยังไงก็ได้ได้ไม่มีใครว่าถูกต้องค่ะแล้วเขาก็จะมีของกินที่แปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยมาให้เราได้ชิมในแต่ละพื้นที่ดังนั้นหลายคนก็บอกค่ะชอบไปเหมือนกันขนมหวานอย่างเงี้ยนะเดินไปเจอขนมหวานเดินไปเจอเอ้ามีของที่ระลึกขายเดินไปอีกเจออาหารทะเลใช่นะคือแบบว่าเดินไปอีกเจอผลไม้อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเอาอะไรคุณพกสตางค์ไปอย่างเดียวเอาไปเยอะๆแล้วก็เดินถือกินพอกินพอนิดนึงใช่ไหมสมมติระหว่างเราเดินจากร้านนึงไปอีกร้านนึงเนี่ยกินอยู่อ่ะหมดและเดินไปเจออีกร้านนึงอ่ะซื้อต่อคุณไม่มีโอกาสได้หิวนะไปตลาดเนี่ยดังนั้นดิฉันแนะนำว่าต้องไปสักตลาดนึงที่เปิด16แห่งเนี้ยนะคะใช่ครับผมนะลองดูลิสต์รายชื่อกันในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เขามีลิสต์รายชื่อเอาไว้10ตลาดบก6ตลาดน้ำไปให้ครบเลยนะทั้ง16ตลาดเลยนะค่ะบางคนบอกไม่ไหวค่ะดิฉันใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแล้วกันนะมันมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เป็นของพี่น้องเกษตรกรสักนิดหนึ่งเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเขาร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการสนับสนุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาใช้กับเรื่องของการเกษตรนะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดแล้วก็ธนาคารธ.ก.ส.นะสร้างความร่วมมือนะครับด้านวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนเอาผลงานวิจัยเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาให้มันเกิดประโยชน์จริงเนี่ยโดยใช้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการวิสาหกิจต่างๆโดยมีแผนงานโครงการกลุ่มเป้าหมายในระยะสั้นระยะยาวปีแรกเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนในพื้นที่แปลงใหญ่12แปลงอย่างแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าของราชบุรีแปลงใหญ่พืชสมุนไพรของจันทบุรีแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของลพบุรีแปลงใหญ่อ้อยของขอนแก่นและแปลงใหญ่ทุเรียนจากชุมพรรวมถึงแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันของพัทลุงด้วยนะครับคือมันจะเป็นการสร้างความร่วมมือเนี่ยขยายผลต่อยอดคือเหมือนเอาเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นหรือวิจัยได้เนี่ยคือถ้าสมมติคิดคนมาได้เสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้มีการหยิบจับนำไปใช้อะไรแบบนี้มันก็จะยังอยู่ที่เดิมใช่นะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาเลยหยิบจับนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับพี่น้องเกษตรตามแปลงต่างๆจริงมาใช้จริงเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเห็นผลนำไปขยายผลจนเกิดประโยชน์ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการจัดหาเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆมาบริหารจัดการทั้งเรื่องของการพัฒนาดินพัฒนาน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปต่างๆแล้วก็เพิ่มการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะนะก็ผ่านทางภาครัฐเนี่ยนะคะเราก็อยากให้สนับสนุนนะทั้งกำลังด้านความรู้นะคะความรู้ส่งเสริมความรู้เนี่ยทำให้สามารถที่จะไปต่อได้ทั้งในไทยก็ดีหรือว่าจะไปต่างประเทศก็ดีแล้วก็รวมไปถึงส่งเสริมทางด้านงบประมาณนะคะหลายคนก็บอกอ่ะดีค่ะในภาครัฐเขาก็สนับสนุนนะคะมาที่กระทรวงคมนาคมนะคะเรื่องนี้ได้มีแผนการดำเนินการลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศนะคะ รองรับการเติบโตภาคการขนส่งค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องของรถยานยนต์ต่างๆนะคะปัจจุบันนี้การคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะมีแนวโน้มว่าใช้พลังงานนะโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 32,000 เรียกว่า 2,000 ตันนะเทียบเท่ากับน้ำมันดิบเลยนะแล้วก็การขนส่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะจึงได้มีการศึกษาเขาศึกษาเอาไว้ว่าจะจัดทำแผนในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้เป็นการร่วมมือกันระดับโลกนะคุณผู้ฟังนะคะเขามีเป้าหมายเอาไว้ว่าในปี2575หรือว่า2580เนี่ยนะคะจะเป็นกรอบในการพัฒนาระบบคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อภูมิภาคภูมิอากาศนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีการศึกษากรณีที่รถบรรทุกแล้วก็ไม่มีรถบรรทุกนะคะวิ่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะก็ศึกษาดูนะพื้นที่ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งแล้วก็พื้นที่ที่มีรถบรรทุกวิ่งเนี่ยนะคะรวมผลกระทบเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะผลกระทบจากการที่มีรถบรรทุกโดยสารสาธารณะก็ยังใช้เชื้อเพลิงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ถนนในพื้นที่การจราจรหนาแน่นในลักษณะนั้นนะคะพื้นที่ไหนที่มีการสัญจรกันเยอะก็เสียภาษีหน่อยนะเพราะว่าควันรถต่างๆนะคะรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะจากการประเมินภายใต้แผนดังกล่าวนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวปี2573นะคะทางกรมขนส่งทางบกจะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานรวมประมาณ 11,000 ตันนะเทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะจากหน่วยงานต่างๆนะคะหากว่าหน่วยงานภาคคมนาคมแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะลดการที่จะช่วยให้ประเทศนะคะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนำไปสู่พลังงานที่สะอาดหรือว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการลดมลพิษมลภาวะคืนความสุขให้กับอากาศให้กับลมหายใจปอดสะอาดให้กับประชาชนด้วยต่อไปนะคะครับผมจริงๆเรื่องของอากาศนี่ถือว่าเป็นวาระไม่ใช่แค่แห่งชาตินะ มันเป็นแห่งโลกเลยนะเรื่องของคาร์บอนเรื่องของมลพิษต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลกร้อนนะที่เขาบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นโลกร้อนแล้วเราเป็นโลกเดือดไปแล้วนะตอนนี้เกินร้อนไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาวะของระดับโลกเวลาระดับโลกซึ่งเวลาเราดูประกวดนางงามเนี่ยนางงามเขาจะชอบมีคำถามระดับโลกถูกไหมแล้วนางงามก็จะชอบเจอคำถามที่แบบว่าจะรับอะไรนะจะรับมือกับภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะนางงามก็ต้องเตรียมคำตอบที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยมานางงามเสนอไอเดียคำตอบแล้วนะคะผู้บริหารของแต่ละประเทศจับมือกันทั่วโลกผลักดันไปลักษณะนั้นนะครับจากเรื่องของธรรมชาตินะครับลองมาดูอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าก็ส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตเหมือนกันแต่อันนี้ในส่วนของผู้พิการคนพิการซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองเขามีการเปิดให้บริการกู้ยืมเงินนะเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลของคนพิการด้วยเป็นรายบุคคลไม่เกิน 60,000 ถึง 120,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ย5ปีไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมทางท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองนายพิสิทธิ์ภูมิพิพัฒน์เองก็บอกว่าตอนนี้การกู้ยืมเงินเพื่อเอาเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเนี่ยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อให้คนพิการนำเงินเนี่ยไปประกอบอาชีพดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมรายบุคคลไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแล้วก็กู้ยืมรายกลุ่มเนี่ยวงเงินไม่เกินกลุ่มละ1ล้านบาทผ่อนชำระภายใน5ปีคุณสมบัติของผู้กู้ยืมก็คือจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อในบัตรคนพิการอายุ20ปีขึ้นไปภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ไม่น้อยกว่า90วันไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมนะครับไม่มีหนี้สินค้างชำระแล้วก็มีทักษะประกอบอาชีพและก็เดี๋ยวเขาจะประเมินว่ามีความสามารถในการชำระคืนด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อหรือยื่นผ่านศูนย์คนพิการประจำจังหวัดในเวลาราชการหรือยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ02106เอานะเอาใหม่นะ02106 9337นะครับ
ก็ในส่วนของผู้พิการนะคุณจะมาปลอมแปลงบัตรใดๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเช็คทะเบียนราษฎร์นะคะนะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะไปดูที่จังหวัดตรังนะเรื่องนี้เนี่ยดิฉันตกใจเพราะว่าเกี่ยวกับจระเข้คุณจะรู้สึกยังไงถ้ามีกระแสแว่วๆออกมาว่าระวังจระเข้หลุดบ่อนะขนลุกแล้วเนี่ยเนี่ยขนลุกแบบมันเป็นเรื่องราวที่หลายคนต้องระวังทุกวันนะนะมาล้างจงล้างจานหลังบ้านนี้จะเห็นจระเข้ใช่ไหมนะในเรื่องนี้เนี่ยเฝ้าระวังกันหน่อยละกันนะคะที่จังหวัดตรังนะประมงจังหวัดตรังนะคะคุณณัฐรัตน์เนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติหลายพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกตินะคะอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังเขาก็เลยเตือนกันหน่อยนะคะแจ้งเตือนนะคะทางผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเตรียมความพร้อมรับมือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้สำนักงานประมงจังหวัดตรังได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ลูกจระเข้คุณได้ยินคำนี้ไหมลูกสือลูกจระเข้แบบนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้นั้นหลุดออกจากฟาร์มค่ะส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและหนังสือเตือนนะคะส่งไปถึงแล้วด้วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมความแข็งแรงของบ่อนะคะนำตะแกรงมาปิดปากท่อตัวเล็กๆนี่ต้องใช้ขนาดไหนนั่นสิแบบจิ๋วๆเลยตะแกรงให้มันแบบรอดทะลุเข้ามาไม่ได้ลูกจระเข้เนี่ยมันเล็กมากนะแต่ว่าโอ้โหโตมาเริ่มท่อมเลยนะคะกินคนได้เลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกจระเข้นั้นหลุดออกมาหากว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนนะคะว่าช่วยป้องกันระวังนะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าของนั้นทราบเป็นระยะด้วยนะคะอันนี้คือที่ของตรังใช่ไหมแต่ของสุพรรณเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าจระเข้หลุดจากฟาร์มที่สุพรรณนะแล้วล่าสุดอัปเดตเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีทีมไกรทองเมืองขุนแผนไปจับเนี่ยนะครับผมก็ยังได้ไม่ครบนะก็เดี๋ยวทยอยจับอยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนั่นสินะอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับฝากด้วยนะค่ะครับผมแล้วนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับผมน้องต้นอานนท์ณัฐสุคนครับค่ะหวานหวานธัญรักษ์สายธนูค่ะต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.